ู่ศรีเมืองอำเภอเมืองอุดรธานีจ้ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาทานอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นก็คือแซลมอนดองแต่ว่าร้านนี้เนี่ยมาจากจังหวัดสงขลาเลยค่ะนอกจากจะเป็นแซลมอนดองแล้วนะคะก็ยังมีแบบอาหารทะเลดองด้วยค่ะทุกคนจ๋าจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปดูแล้วก็พูดคุยกับแม่ค้าสักแป๊บนึงจะบอกว่ากว่าเราจะผ่าฝูงชนเข้ามาได้นะคะก่อนที่เราจะไปคุยกับแม่ค้าได้นี่ก่อนหน้านี้ก็คือคนลุมมากแล้วต่อแถวเต็มหน้าร้านเลยจ้ะทุกคนจ้ะแสดงว่าร้านนี้เนี่ยน่าจะเป็นร้านที่เด็ดอยู่ทีเดียวเลยนะจ้ะโอเคก่อนที่จะไปนะคะฝากทุกคนกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปดีๆว่าเราจะพาไปกินของอร่อยที่ไหนนะจ๊ะทุกคนจ้ะถ้าเกิดว่ากดแล้วนะตามลิงก์มาได้เลยจ้ะไปเลยเป็นเนื้อวัวเป็นเนื้อนะคะแบบนี้ไม่ได้ซับอ่ะแบบนี้นี่ค่ะ
กุ้งดอง100แก้มดอง100ผู้ไข่140แล้วก็ปูม้าดอง100บาทจ้าเป็นข้าวแล้วก็อาจจะมีเป็นแบบซาซิมิเนาะ140บาทแล้วก็มีกุ้งอัดด้วยจ้าหมดไหมหมดทุกวันหมดไหมคนตอบรับดีมากเลยคนอุดรนี่แบบว่าคนเยอะลองชิมแซลมอนดองกั้งดองปูดองปูไข่ดองอร่อยอร่อยนะคะมาได้ที่ล็อกเค13นะคะงานของดีชายแดนใต้จ้ามีถึงวันที่13กุมภาพันธ์นะคะทุกคนนี่เลยร้านซามูไรค่ะบอกว่ายกให้เป็นอีก1ร้านที่ขายดีนะคะที่นี่เด็ดน่าจะเด็ดกับน้ำจิ้มแล้วก็น้ำน้ำดองของเขานะมาลองดูนะจากชายแดนใต้เลยจ้าหาดใหญ่มาจับหาดใหญ่พูดยังไงวะ